สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับมาพบมาพอครับผมคือเกาเปียกก่อนแดกวันนี้อยู่สะพานใหม่ครับผมวันนี้พาคุณหนูกับคุณป่ามาชมวิวบรรยากาศสะพานใหม่เนี่ยบรรยากาศร่มแห้งนิดหน่อยพี่น้องร่มพัดวีอยู่ก็เนี่ยหนุ่มโรงงานสาวโรงงานก็เวลาช่วงวันหยุดก็สิพากันมาพักผ่อนย่อนใจนั่งเล่นแถวสะพานพี่น้องเพราะบรรยากาศมันดีตอนช่วงนี้น้ำทะเลน้ำทะเลมันลงอันนี้เป็นขี้ดินด้วยพี่รองเนี่ยขี้ดินเป็นตมโยเป็นตมไส้เล่นตอนเช้าน้ำนี่ขึ้นนะครับผมเนี่ยบรรยากาศโดยรอบครับบรรยากาศโดยรอบบรรยากาศโดยรอบครับเอ้าวันนี้เฮาเตรียมท่านเตรียมอาหารมานั่งกินน้ำมือมีลวกมึกกะเปะกุ้งข้าวเตาอบเนี่ยอันนี้โลนึงพี่น้องเนี่ยลวกแล้วก็เดี๋ยวซ้ำนี่ล่ะอันนี้8ขีดกุ้งพอกระเทือนสิโลกับบ่โลได้ซ้ำนี่ครับมันหมดจูมมือครับผมโอ้ยมันสุกไปเนี่ยหัวมันอ่ะจะไม่ดูเฮ้ยแล้วเราไม่เอากระดาษทิชชู่มาเลยอ่ะเออลืมเลยฉันขายแล้วใช่ไหมกระดาษทิชชู่โอ้ยไม่มีร้านขายหรอกจะเช็ดมือไง ลืมเลยล้างมือไงแล้วก็เช็ดเสื้อเอาถุงมาดิแล้วน้ำก็มาขวดเดียวล้างมือลืมนึกไม่ออกเลยมันมีขายเปล่าน่าจะมีขายรถจะมาแก้ไฟคันนึงแล้วแต่ไม่เดี๋ยวจะไปหาของกินกันพี่น้องหารอซื้อของกินก่อนเนี่ยบรรยากาศรอบเล่นแนวเล่นแนวเล่นแนวข้างทางกับจิมี่เนี่ยพี่น้องร้านขายลูกชิ้นขอเป็นทอดจะอร่อยนะขอเป็นทอดเกี๊ยวทอดนี่ไม้เท่าไหร่ครับไม้ละ10บาทนี่ไม้ละ10บาทครับเอาไปทอดมันทางคลิปได้เลยนะครับแล้วทางคลิปได้เลยนะลาดเลยจ่ายตังค์ทีนี้จ้าทอดเอ้ยมาแล้ววันนี้ลูกชิ้นห้องคุณป้าน่างแบบไม่มีก็ไหนช่วยใช่ไหมไม่มีหนาวแห้งพี่น้องนั่งโดนๆไว้เนี่ยเป็นบัตรได้มึง
อากาศมันเย็นเมืองร่มพัดปีวีบรรยากาศตอนในยามขับขึ้นกลับก่อนครับผมมานี่หนาวคลิปหนาวไว้พอกันไหมครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เป็ดก่อนแดกด้วยครับผมคลิปหนาวไว้พอกันไหมครับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ